ผู้ชมครับต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Race Show นะฮะในเทปนี้ผมพาทดสอบครับเจ้า BMW นะครับ R850RT ซึ่งวันนี้แต่งเต็มทั้งคันนะฮะแต่งอะไรบ้างนั้นผมพาผู้ชมมาดูนะครับเราประกอบคันนี้ขึ้นมาจากซากนะฮะกับ R850RT นะฮะเดินระบบไฟใหม่ทำใหม่ทุกอย่างหมดนะครับรถวิ่งน้อยฮะเป็นรถประจำการของบ้านเราแต่ว่าทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับดูจากด้านหน้ารูปลักษณ์นะฮะขาวโพลนสีนี่สีเดิมออริจินอลนะฮะในสิ่งที่ผมทำนะฮะเปลี่ยนออยล์คูลเลอร์ใหม่นะครับยางเลือกใช้ Pirelli Angel นะฮะเบรก Brembo เปลี่ยนพระเบรกให้มันอัปเกรดขึ้นนะครับท่อยเสียท่อทางทำใหม่หมดจานเบรกยังใช้ได้อยู่นะฮะสัญลักษณ์นี้กับ BMW เชื่อใจได้เสมอผู้ชมครับต้องบอกว่าเจ้า RT 850นะฮะหรือว่า R 850RT นั้นมีสายพันธุ์การผลิตนะฮะและเครื่องยนต์เป็นแบบสูบบ็อกเซอร์นี่คือสูบบ็อกเซอร์4วาล์วนะฮะปี2002ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของรหัส 850RT แล้วนะครับใช้งานได้ดีทำสีใหม่ทั้งหมดแล้วนะฮะกับแผงนี้นะครับแผงพักเท้าทุกอย่างจะปิดเรียบร้อยหมดด้วยสไตล์รถที่เป็นแบบทัวริงนะฮะรถทัวริงก็จะสร้างขึ้นมาให้ขับขี่สบายไม่ต้องลำบากแถมแฮปปี้ละนะฮะในสวิตไซเลนนะครับของนอกแท้ๆพักเท้าแปลงมาใส่นะฮะกับเอาตัว R100R มาแปลงใส่นะครับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะไฟท้ายของ RT เป็นแบบนี้ดูแกรนด์มากนะครับแล้วแน่นอนนะฮะหาท่อยากมากเพิ่นได้ตัว R1200RT ก็เอาท่อของนอกมาใส่เลยนะฮะ Zero Titanium นะครับของญี่ปุ่นใบนี้ได้มา 6,500 บาทสีล้อหน้าหลังทำใหม่หมดครับในส่วนตัวที่ผมชอบเจ้า BMW เนี่ยเพราะว่าแน่นอนครับกุญแจดอกเดียวของเขาสามารถไขทุกอย่างได้แล้วไปเที่ยวได้หมดทุกที่นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมจะไปอ่ะบอกเลยเห็นไหมแล้วก็เปิดกระเป๋าเก็บของนะครับได้ดีปึ๊บปิดไป1ล็อกก็คือล็อกกระเป๋าอันนี้ก็สามารถไปเที่ยวได้ละนะครับขนสัมภาระขึ้นโรงแรมหรืออะไรก็ได้นะฮะเวลาจะใส่ก็มีล็อกแบบตรงรูปแบบนะครับง่ายมากต่อการใส่ดูนะฮะปึ๊บแล้วแค่งัดปึ้งปิดล็อกเนี่ยดูดิเรียบร้อยละกุญแจดอกเดียวไขทั้งหมด5จุดทั้งคันนะครับทีนี้เจ้าเครื่องพวกนี้เนี่ยมันจะชอบต้องดูแลเรื่องของมันดันแนนเรื่องของรอบให้มันนิ่งนะครับรอบนิ่งกว่าเดิมเยอะมากนะครับสวิตซ้ายขวานี่จะเป็นสวิตไซเลนนะครับผมคุณผู้ชมครับเรามาสรุปกันดีกว่านะฮะว่า BMW R850RT เป็นรถที่ขี่ดีมากนะฮะชิลรีแลกซ์ลงช่วงล่างนะฮะแล้วก็เบรกเนี่ยมาครบทุกอนูนะฮะรวมถึงช่วงล่างที่นิ่มมากขับไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีบ่นเพราะว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจนะฮะจะทำรถแบบนี้หรือว่าจะซ่อมแบมนะครับที่
นเบอร์ไว้ให้เลยดีกว่าผมขอแนะนำร้านอยู่แถวพระราม5ชื่อว่าคุณเอกนะครับสามารถดูแลรถคุณผู้ชมที่ใช้ BMW นะฮะรุ่นทัวร์วิ่งต่างๆได้นะครับคุณผู้ชมโทรไปเลยที่เบอร์นะฮะจะให้บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่มีหน้าร้านคือทำเองที่บ้านแล้วก็ดูแลรถอย่างดีนะครับ0852495959ขอสายคุณเอกธรรมโรจน์นะฮะก็จะเป็นคนที่ซ่อม BM นะครับแล้วก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์ช่างมาจากศูนย์ที่ลาออกมาแล้วและหาประสบการณ์เองนะฮะเรียกว่าเป๊ะแล้วก็ถูกใจนะฮะทุกย่านรอบนี่เรียกว่าแฮปปี้หมดเลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆถนนอักษะนะครับถนนอุทยานนั่นเองนะฮะรวมถึงเจ้ารถ BMW R850RT ที่ให้ทดสอบในคันนี้ด้วยขอบคุณนะฮะโดยรายการ Race Show แล้วชมช่วงต่อไปของรายการ Race Show ของเรา